รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับวันนี้สนุกสนานมากเลยขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงที่อากาศกำลังแสนสบายมากเหลือเกินนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมครับโรงแรมวิลล่ากลางเวียงนะครับที่จัดที่พักและอาหารเอกริกที่สุดนะครับแล้วเขาก็จะมีมุมนะครับในสวนสำหรับนั่งอ่านหนังสือมองลงไปก็จะเห็นสวนก็สวยงามแล้วก็สงบที่สำคัญเนี่ยคืออยู่กลางเมืองถึงได้ชื่อว่าวิลล่ากลางเวียงตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ถนนคลองชลประทานนะครับออกไปหลังกล้องเนี่ยนะครับคือหน้าผมนี่ก็จะเป็นถนนอู้มีรถลาจอกแจ๊กวอแวรถแล่นคันควักควายไปหมดเลยนะครับแต่พอเข้ามาในบริเวณรั้วเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะพบกับความสงบร่มรื่นร่มเย็นนะครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนิทรรศการพิเศษอันนึงนะครับนิทรรศการพิเศษอันนี้เนี่ยยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่นิทรรศการนี้เนี่ยนะครับจัดแสดงอยู่ในตึกอาคารโบราณนะครับอาคารนิทรรศการเรือนโคโลเนียลนะครับก็เป็นตึกโบราณตึกโบราณนะครับท่านผู้ชมครับโบราณจริงๆจะโบราณแค่ไหนรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเรามีวิทยากรนะครับที่จะมาช่วยบรรยายให้กับเราก็ขอแนะนำให้รู้จักกับน้องไก่ค่ะน้องไก่ฮะน้องไก่เอาชื่อจริงหน่อยนะชื่อจริงชื่อถาปณีเครือระยาค่ะถาปณีเครือระยานะฮะน้องไก่จบวิจิตรศิลป์เหรอจบวิจิตรศิลป์รุ่นอะไรฮะรุ่น18รุ่น18นี่ผมเคยสอนตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น7นะฮะแล้วก็นี่คือรุ่น18นะฮะแล้วก็โอ้โหไกลกันมากเลย อ่ะน้องไก่ฮะตึกนี้มันคือตึกอะไรเนี่ยอาคารหลังนี้เป็นอาคารทรงอาณานิคมนะคะซึ่งสร้างในสมัยที่มีชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวยุโรปเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เขาจะมาทำการค้าขายไม้ค่ะอาจารย์แล้วก็เจ้าของเขาชื่อคุณคิวริเตอร์ค่ะเป็นเจ้าของชื่ออะไรนะคิวริเตอร์คิวริเตอร์ค่ะคิวริเตอร์เขาเป็นผู้จัดการที่ทำงานบริษัทบอมเบย์เบอร์มาค่ะก็มาจากอังกฤษแล้วก็มาทำงานค้าขายไม้ช่วงประมาณรัชกาลที่6ค่ะประมาณนั้นแล้วก็เรือนหลังเนี้ยก็สร้างกับที่ดินตรงนี้ตั้งแต่แรกอ๋อจุดติดที่เลยอยู่ติดที่ค่ะนี่คือห้องโถงใหญ่ของเรือนนะค่ะโอ้สำหรับโถงนี้นะคะในอดีตมิสเตอร์คิวริเปอร์ใช้เป็นที่จัดเลี้ยงสำหรับบรรดาแขกบรรดาเพื่อนๆที่เข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วเขาก็ใช้เป็นที่เต้นรำกันตรงนี้นะคะอ๋ออันนี้จัดเต้นรำค่ะแล้วก็มีเตาผิงนี่ก็ของเดิมอันนี้ของเดิมค่ะเตาผิงก็คือเมื่อก่อนอากาศหนาวมากเขาก็จะต้องแบบจุดเตาผิงเตาผิงไปโอ้โหท่านผู้ชมครับนึกถึงบ้านชนบทของอังกฤษเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเตาผิงดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่6เพราะว่าเชียงใหม่สมัยนั้นหนาวมากนะครับแล้วก็ข้าวของต่างๆนี่เราเอามาเติมใช่ไหมฮะเติมค่ะเราจะมีเฉพาะโต๊ะกับเก้าอี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือทายาทเขามอบให้ชุดโต๊ะเก้าอี้นี้นะคะอ๋อโต๊ะเก้าอี้นี่ของบ้านนี้เลยค่ะของบ้านหลังนี้ค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับสวยมากเลยนะแล้วก็ข้างหลังเป็นภาพของคุณคิวริเปอร์ค่ะมิสเตอร์คิวริเปอร์ค่ะแล้วก็เป็นหน้าเรือนแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นครอบครัวแล้วทำไมเรือนนี้ถึงได้มาเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คือช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2ค่ะอาจารย์มีญี่ปุ่นเขาบุกมาที่เชียงใหม่เขาก็ยึดบ้านหลังนี้อ๋อสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมฮะประมาณ2482ถึง85อะไรเงี้ยนะฮะมายึดบ้านนี้เลยญี่ปุ่นยึดค่ะพอญี่ปุ่นเข้านะฮะลูกหลานก็หนีไปอยู่กรุงเทพญี่ปุ่นก็ยึดบ้านนี้เลยพอสงครามโลกจบแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
บ้านนี้ก็ล้างลูกหลานก็ยังไม่กลับมาอยู่ยังค่ะนิทรรศการในห้องนี้นะคะก็คือว่าเราอ่ะจะจำลองการแต่งกายนะคะของชาวเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยประมาณช่วงรัชกาลที่4มาจนถึงรัชกาลที่7มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนิทรรศการอาพรนครเชียงใหม่ช่วง2394ก็คือประมาณรัชกาลที่4นะครับจนถึง2478ก็คืออยู่ในช่วงรัชกาลที่8ต้นเลยนะครับก็ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแหละครับไม่ใส่เสื้อนะครับผู้ชายนุ่งผ้าต้อยอะไรต่างๆนะครับแล้วจากนั้นนะครับมาในช่วงรัชกาลที่4นะครับนี่โอ้นิทรรศการที่สวยโอเคผู้ชายนุ่งเคทม่ามนะครับนุ่งหยักลังนี่แหละแล้วก็มีลายสักสุภาพสตรีทางเหนือก็นี่มีผ้าเคียนอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นในสมัยรัชกาลที่5นี่ได้รับอิทธิพลจากภาคกลางก็นุ่งจงกระเบนยาวขึ้นถ้าเป็นทางการก็ใส่เสื้อราชปะแตนซึ่งเป็นพระราชนิยมในครั้งรัชกาลที่5นะครับนี่คหบดีเชียงใหม่ก็แต่งแบบนี้ผู้หญิงก็เริ่มใส่เสื้อนะครับมีการตีเกล็ดใส่ลูกไม้จีบพองแล้วจากนั้นก็จะมีการนุ่งผ้าสิ้นลุนตยาของพม่านะครับแต่ต่อด้วยตีนจบของล้านนานะครับรัชกาลที่6นี่เริ่มนิยมใส่กางเกงแพรนะครับหรือใส่เสื้อราชปะแตนซึ่งมีริ้วมีลายแล้วก็ไม่นิยมซับในนะครับมีใส่เสื้อซ้อน2ชั้นผู้หญิงก็ยังคงนุ่งสิ้นตีนจกนะครับตัวสิ้นริ้วตานะครับมีเอวสิ้นเป็นผ้าพื้นนะครับแล้วก็เริ่มใส่เสื้อตัวยาวคลุมสะโพกล่างลงมานะครับตามแบบนิยมของยุโรปนะครับใส่สร้อยคอสั้นติดกระเดือกเลยที่เรียกกันว่าโชกเกอร์นะครับท่านผู้ชมครับมาถึงในรัชกาลที่7นะครับโอ้โหการแต่งกายแบบสากลมากเลยผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตนะครับผูกเน็กไทนะครับใส่กางเกงสแลกนะครับมีสูทนิยมสีครีมนะครับสีครีมสีขาวสุภาพสตรีนะครับก็นุ่งสิ้นนะครับใช้ผ้ายกนะครับมาเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นริ้วอยู่มีเชิงใส่เสื้อตัวยาวนะครับแขนล้ำนะครับตามอิทธิพลของแกสบี้นะครับแล้วก็มีการใช้สร้อยคอแล้วก็ตัวเสื้อก็ปักประดับด้วยลูกปัดต่างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแฟชั่นเก๋มากมาดูห้องอาหารรสชาติอาหารบ้านหลิง5จากความทรงจำของมาลินีใครคือมาลินีคะคุณมาลินีเป็นลูกสาวคนสุดท้องของคุณทิวเตอร์ค่ะเป็นลูกสาวคนสุดท้องคือเราอ่ะโชคดีที่เราได้เก็บข้อมูลสอบถามอาหารที่กินในบ้านของคุณมาลินีเสร็จแล้วแต่ตอนนี้คุณมาลินีเสียแล้วค่ะเพิ่งเสียไปค่ะแต่ว่า เรายังได้รับความรู้จากคุณยายมาลินีหลายๆอย่างในเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เราก็เลยถอดเอาอาหารเมนูที่กินในบ้านนะคะอาจารย์มา2เมนูเพื่อเอามาทำการจำลองให้ดูว่าเขาทำอาหารกันยังไงก็จะมี2อย่างก็คือมีหมูเค็มนะคะหมูเค็มทอดกระเทียมแล้วก็มีแกงฮังเลค่ะฝรั่งกินอาหารไทยเนาะโอ้หมูเค็มทอดกระเทียมค่ะกับแกงฮังเลมาเลยครับขั้นตอนวิธีการทำของอาหารทั้งสองอย่างด้วยค่ะสมุนไพรรายละเอียดแล้วมีสาธิตการทำด้วยนะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมของเตรียมวัตถุดิบกระเทียมพริกไทยหั่นหมูเป็นสี่เหลี่ยมเขาทำสองจานพร้อมกันนี่เอาน้ำมันลงเหรอหรือน้ำอันนี้ลวกน้ำก่อนค่ะลวกน้ำลวกน้ำนะฮะแล้วเอาหมูลงต้มไปเคี่ยวไปโอ้โหนี่เขามีระหว่างที่อยู่ในกระทะตรงนี้ก็นี่นิทรรศการก็มีขั้นตอนอยู่บนจอโอ้โหขั้นตอนการทำหมูเค็มลวกเสร็จเอาขึ้นนะลงกระเทียมกระเทียมไม่สับนะกระเทียมทุกหยาบๆเอาหมูลงไปชาเลยอุ้ยควันขึ้นอุ้ยน่ากินท่านผู้ชมครับนี่โอ้ตื่นตาตื่นใจวิธีการนำเสนอนิทรรศการในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่ามันล้ำหน้ามากแล้วก็เอาเครื่องที่ตำนะมีรากผักชีมีกระเทียมพริกไทยอะไรต่างๆไฟแรงไม่ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับไฟแดงนี่ไหม้หมดเลยทั้งกระทะเพราะเราใส่น้ำซอสลงไปแล้วในน้ำซอสเนี่ยมันมีน้ำตาลตักเสร็จแล้วมาอยู่ในจานเลยเนี่ยท่านผู้ชมครับมาแล้วนะครับทั้งหมูเค็มจานนี้ทั้งแกงฮังเลจานโน้นอู้ยตายแล้วน่ารับประทานที่สุดเลย
ตอนนี้นิทรรศการจบไฟก็มาตอนนี้หน้าผมก็สว่างแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องว่าเลยหน้ามืดมั่งสว่างมั่งเอาแบบธรรมชาตินี่แหละนะครับโอ้โหจากห้องนี้เสร็จแล้วไปไหนต่อชั้นบนค่ะอาจารย์คะไปข้างบนค่ะไปต่างบนเจ้าผมจะพาท่านผู้ชมมาอีกบ้านหนึ่งนะครับบ้านที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยนะครับเก่าไม่ถึงบ้านที่เราไปชมก็คือบ้านของมิสเตอร์คิวลิเปอร์นะครับบ้านของมิสเตอร์คิวลิเปอร์นี่ก็มาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่6